สวัสดีฉันมีชื่อว่าโบเคนเบียดฉันเนี่ยมีความสามารถที่จะเป็นนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ตอนนี้ฉันยังไม่ฟื้นตัวจากครั้งล่าสุดเลยให้ตายเถอะอย่างไรก็ตามเพราะเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยหัวหน้าเรดเบียดของเราเนี่ยก็เลยขอให้ฉันเนี่ยได้มาบอกกับแกด้วยตัวเองดีละมันเจ็บปวดนิดหน่อยนะที่เราต้องพูดเรื่องนี้แต่มันไม่ได้เริ่มต้นกับพวกเราเผ่าไวกิ้งที่ยิ่งใหญ่มันเริ่มต้นที่ถ้ำที่ห่างไกลยังไงก็ตามนี่ไม่ใช่ถ้ำธรรมดามันเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยสมบัติมีอัญมณีและสิ่งล้ำค่าของสุลต่านอัลเบียดและมันก็ได้รับความสนใจกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างสวัสดีสวัสดีมีใครอยู่ไหมก๊อกก๊อกเฮ้ยใครอ่ะใครใครมาพวกเราเองพวกเราไงไม่รู้จักหรือไงฮะมาเล่นดานินอันนี้มาดินพวกไหนวะพวกเราไงที่มีสมบัติอยู่ที่นี่เนี่ยเราเก็บไว้อ่ะฉะนั้นเนี่ยขอเข้าไปหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยเข้ามาดีๆไม่เป็นหรือไงทำไมต้องระเบิดประตูเข้ามาด้วยข้าล้อเล่นนะจริงๆข้าคือฟุ้งปีศาจนะเจ้าเงียบซะเซอร์รอยเลิกไร้สาระได้แล้วพวกเราเนี่ยมาที่นี่เพื่อขโมยทุกสิ่งทุกอย่างและตะเกียงนั่นข้าต้องการมันเป็นอย่างมากเลยล่ะได้เลยนายหญิงเดี๋ยวผมจะส่งมือขวาของผมเนี่ยไปจัดการเก็บมันมาให้เอาละชาวออกมาสวัสดีหัวหน้าผมมาแล้วอะไรเนี่ยหน้าที่ของผมคือการเก็บทองกันเหรอได้เลยผมถนัดเลยให้กายเจอเอาละขนทองแป๊บนึงแวบเอาละใส่ปากดีมากเลยชาวเอาละเพิ่มความเร็วเดี๋ยวข้าจะส่งคนงานไปให้แกเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มีพักพวกคู่หูมาช่วยกันขนทองแล้วบอกเลยว่าเราต้องทำงานให้หัวหน้าของเราให้เสร็จโดยเร็วไม่งั้นเดี๋ยวหัวหน้าโกรธเอาละขนเข้าไปดีมากเจ้าคนงานทั้งหลายทำให้ชัวร์ว่าพวกแกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดไม่ให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเฮ้ยขนเข้าไปขนเข้าไปเอาละชิ้นต่อไปเก็บเข้าไปน่าจะเป็นแท่งสุดท้ายและกับของที่นี่นะเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันพวกปีศาจแล้วงั้นล่ะนี่แล้วทำไมทหารยามของเราทำไมพวกแกไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยฮะอย่าให้พวกมันเอาตะเกียงไปได้หยุดพวกมันหยุดนะบัดนี้เดี๋ยวนี้เจ้ายามแหวบแหวบได้ครับหัวหน้านี่ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสิหน้าที่ข้าจะต้องส่งทหารของข้าออกมาต่อสู้เอาละเตรียมตัวBattle Unit นะฮะเราเนี่ยจะต้องส่งทหารที่เป็นสายต่อสู้มาเพื่อต่อสู้กับศัตรูโอเคนี่ Goblin Spear Tower Goblin นักป่าหอกงั้นเหรอเอาละแล้วเนี่ยเฮ้ย Barrel Rider โอ้โหสุดยอดนี่แหละมันคือตัวที่เด็ดที่สุดคุณผู้ชมมันคือระเบิดพีชีพดีๆนี่เองเอาละส่งต่อไปเพื่อหยุดยั้งการโจมตีของพวกมันอึ้งเท่าไหร่เป็นไงฮะแกคิดว่าจะสู้พวกข้าได้งั้นเหรอนั่นเราใกล้ถึงตะเกียงแล้วมันดูค่อนข้างดีเก่านะแต่ว่าถ้านายหญิงของเราต้องการนายหญิงของเราก็ต้องได้มันมันยังอยู่อีกไกลเฟ้ยฝันไปเถอะว่าแกจะเข้ามาเอาได้ง่ายๆนะฮะเอาละเอาละนายหญิงของข้าต้องการแค่ตะเกียงแค่นั้นแหละแล้วถ้าสมมติว่าแกถอยไปเนี่ยข้าจะปล่อยให้แกเดินออกไปพร้อมกับสมบัติสักชิ้นหนึ่งก็ได้นะคาริเมโนห้ามสบพวกข้าไปก่อนเถอะเฟยพูดเองนะเฟยและแกอยากจะให้เนื้อแกไม่เกรียมแบบไหนล่ะฮะ
เอาเป็นมีเดียมหรือเวลดันดีถ้าข้าแนะนำข้าขอแนะนำเป็นมีเดียมแล้วกันกำลังอร่อยเลยเอาล่ะพร้อมนะซุปเปอร์สเปลแลกนาล็อกเป็นพลังสเปลของเทพเจ้าแลกนาล็อกเอาล่ะพร้อมที่จะใช้พลังแล้วคลิกเข้าไปตรงจุด1จุดโอ้เร็วขึ้นเหรอ2จุด3จุดเรียบร้อยโอ้โหโดน3จุดแน่นอนตรงๆเปรี้ยงๆระเบิดหมดเกลี้ยงเหลือแค่2ตัวเท่านั้นครับคุณผู้ชมว่าโอ้โดนประตูด้วยงั้นเหรอนี่เอาล่ะเราต้องส่งยูนิตออกไปเพื่อจัดการที่เหลือนะออกไปรวยมันได้เลยมาสเตอร์เอาล่ะกิ้งหมุนๆเข้าไปครับและเราก็ส่งคนสเปียร์ของเราออกไปต่อสู้กับมันด้วยเฮ้ยอย่าคิดว่าแกจะฮิวสู้ข้างั้นเหรอได้สิส่งออกไปพลหอของข้าเรียบร้อยตายเกลี้ยงดีมากทุกคนเอาล่ะต่อไปเหลือประตูสุดท้ายไปเปิดมันซะเอาล่ะเราจะส่งยูนิตที่เป็นหน่วยพลีชีพของเรานะฮะไปพังประตูเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ยึดของตะเกียงวิเศษอันนั้นระเบิดเข้าไปนั่นละดีปึ้มอีกปึ้มเดียวเรียบร้อยดีมากไปหยิบตะเกียงมาเช้าแล้วถ้าแกหยิบได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็เดี๋ยวข้าจะให้แกเป็นพนักงานดีเด่นเลยนะเนี่ยได้เลยหัวหน้าเราไปหยิบตะเกียงแป๊บหนึ่งเอาละตะเกียงอยู่ข้างหน้านี่เอง This is Stalker เอาตะเกียงนั้นไปซ่อนอย่าให้ใครหาเจอต้องไม่มีใครเจอมันจัดการซะชวบมาเว็บหายไปแล้วเฟ้ยฮ่าเฮ้ยนี่มันโกงกันนี่นาโอ้ไม่แกทำไมช้าอย่างนี้เนี่ยเช้าฉันไล่แกออกไล่ออกเผาและก็เผาเอ้ยยังไงก็ตามไอ้พวกที่เหลือยังไม่โดนไล่ออกใช่ไหมฉะนั้นไปตามหาเจ้าดิสสต็อกเกอร์ซะแล้วก็เดี๋ยวข้าจะให้รางวัลพวกแกเองอ้าวกูโดนไล่ออกเฉยเลยสงสัยต้องไปปรึกษานายหญิงสักหน่อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่โดนไล่ออกเฉยเลยวิกตอรี่อจุ๊บอึ๊บเอามาซ่อนดีกว่าเฮ้ยมันไปไหนตามหาเร็วเข้านั่นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอาล่ะจบเรื่องราวของเจ้าตะเกียงวิเศษนั่นไปเราไปดูกันที่ภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่าอ๋อนี่คือจุดพักใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่กันในบทนำนะครับและเราเนี่ยจะมาเริ่มภารกิจที่แท้จริง Family Metal พร้อมกันหรือยังคุณผู้ชมกับการติดตามภารกิจต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาล่ะลุยกันเลยจริงๆถ้ำนั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยเอาเท่าไรหรอกแต่พวกเปอร์เซียเนี่ยเขาได้พยายามจะเอาตะเกียงเนี่ยหลบซ่อนจากพวกปีศาจที่น่ารังเกียจพวกเขาเนี่ยก็ได้นำมันไปยังสถานที่เก็บที่ลับสุดยอดของพวกเขาที่มันจะปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นขณะที่หัวหน้าเรดเบียดของเราเนี่ยกำลังกินอย่างมีความสุขอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบชึบชับชึบชับเอ้ยเดินทางมาไกลผ่านฝูงแกะด้วย Sarge and Soldier ชาวอแมเกดอนภาค2ครับคุณผู้ชมฮะไอ้ชึบเดินมาเมื่อยเหลือเกินไกลเหลือเกินเมื่อไรจะถึงเนี่ยเอ้ยโอกะโอกะเธออยู่ไหนเนี่ยฮะน้องสาวของฉันฉันมาที่นี่เพื่อพบเธอนะเฮลกาสตรองแฮมเมอร์โทอิงนักปาคอนผู้แข็งแกร่งบอกเลยว่าเธอนี่เก่งโคตรเลยใช่อธิบายแค่นี้แหละพอแล้วฮะใครมาเนี่ยฮะโอกาพี่สาวเธอมาหาน่ะโอกาข้าไปไหนวะฮะเรดเบียดไหนน้องสาวของฉันน่ะฮะน้องสาวของฉันอยู่ไหนเรดเบียดฮะหาอะไรอยู่งั้นเหรอฮะ
หรือว่าหาใครบางคนอยู่ล่ะเลดเบียดเฮลกาช่วยฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยทำไมแกลักพาตัวภรรยาของฉันเนี่ยฮะลักพาตัวเมียฉันไปทำไมมันคือภารกิจที่ชั่วร้ายใช่มันสำหรับลีกการแข่งขันที่ชั่วร้ายมากๆเพียงแค่ขาดลักพาตัวภรรยาอีกแค่2ครั้งใช่ลักพาตัวเมียแกนั่นแหละใช่เราก็จะได้อัปเกรดเป็นสมาชิกที่โคตรซุปเปอร์พรีเมียมฮ่าฮ่าเพื่ออะไรวะเลดเบียดเอ๊ะทำไมแค่นี้แกไม่สามารถปกป้องภรรยาของแกได้หรือไงฮะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอาเธอกลับมาเองไอ้พลังแห่งสายฟ้าจงปกป้องนี่ไงพอไลท์ชันนิ่งครับคุณผู้ชมฮะจะสร้างดาเมจให้แกศัตรู1ยูนิตเท่านั้นน่ะนะชูแวบนั่นมันศัตรูใช่ไหมเอาล่ะโฮไลท์ชันนิ่งเปรี้ยงโอ้โหเปรี้ยงเดียวจอดคุณผู้ชมโคตรแรงเอาล่ะขออีกสักเปรี้ยงหนึ่งเถอะว่าหมั่นไส้ไม่อีกไหมนี่ครับรอก่อนเฮลกามันอันตรายถ้าจะไปคนเดียวเอานี่ไปแอคโทรเวอร์นักปราขวานในตำนานแล้วมาแล้วแม่ส่งผู้ชายมาช่วยภรรยาตัวเองแม่มันช่างโรแมนติกจริงๆทำไมมึงไม่มาช่วยเองฟ้าเอาล่ะเราจะต้องจัดการนี่ไงฟ้าผ่าเปรี้ยงเขาให้นี่ครับโถค้อนพอนี่เจอค้อนพิฆาตเข้าไปดิหมัดเขาให้ไม่ต้องถึงฟ้าผ่าฟ้าผ่าตรงนี้เข้าไปฮะมีใครอีกไหมผ่าดิจะเคลี้ยงเหรอนี่ข้ามีคนเคลี้ยงขวาแล้วก็คนเคลี้ยงค้อนโอ้โหโคตรแข็งแกร่งครับเฮลกาของเราครับเอาล่ะพาไปก่อนเลยเอ้ยเลดเบียดอย่าลืมฮิวพวกของแกนะเฟ้ยมันจะได้มีเลือดมาแทงให้ข้าเข้าใจไหมเลดเบียดเออไม่ต้องบอกเดี๋ยวข้าจัดการเองเฟรย่าเบสซิงเอาละเฟย่ามาแล้วครับเราต้องฮิวพลทหารของเรานะฮะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยไม่ตายเพราะว่าถ้าเขาตายปุ๊บเนี่ยก็ตายไงใช่ตายไปแล้ว1ไม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าว่าสู้ได้อยู่เรียบร้อยเอาล่ะฮิวสักหน่อยก่อนที่เขาจะตายไปมากกว่านี้ครับเอาละกองทัพข้างหน้าถึงเวลาการต่อสู้ของเราแล้วเคลี้ยงขวานใส่มันดีมากเคลี้ยงไปเฮลกาจัดการมันใกล้ตายแล้วโอ้ทหารเราก็ตายเหมือนกันนี่ครับการใช้พลังเนี่ยเราต้องดูค่าด้านขวาบนนะฮะสีน้ำเงินนะฮะถ้าเรามีเนี่ยเราถึงจะใช้ได้ถ้าเราไม่มีก็ใช้ไม่ได้เอาละโอ้โหฉันรู้สึกว่าฉันเจอพื้นที่ว่างในการสร้างอ่ะนะเราสามารถสร้างมานาลูนตรงนี้ได้หรือเปล่าฮะแบ็คเบียนฮะสร้างได้มั้ยจ๊ะฉันก็มีแผนที่จะสร้างมันอยู่แล้วหยุดบอกฉันสักทีเดี๋ยวฉันทำเองมานาลูนเอาล่ะเราควรจะสร้างมันนะคุณผู้ชมนี่เลยมับ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 ถ้าสร้างแล้วเนี่ยเราอาจจะทำให้เราสามารถใช้พลังได้เยอะขึ้นนะน่าจะใช่นะเอาล่ะนี่ไงโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปรอลูนเล่นเร่งก่อนครับคุณผู้ชมฮะรอลูนเร่งก่อนมับเขาให้ด้วยเฮลค่าเนี่ยมีพลังโจมตีที่รุนแรงนะฮะและสามารถโจมตีทีเดียวเนี่ย3ยูนิตค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอาล่ะผ่านทะลุไปได้อีกขั้นนึงเอาล่ะใกล้ถึงป้อมปราการของมันละโจมตีดีมากเฮลกาเอาล่ะเรามีพลังที่จะฮิวแล้วคุณผู้ชมฮิวเฮลกาฮิวถูกตัวปะเนี่ยชัดเลยคุณผู้ชมเราไปฮิวตัวหลังข้าจะต้องการฮิวเฮลกาเฟ้ยรู้สึกว่านักสู้พวกนี้เนี่ยจะต้องการกระตุ้นด้วยเสียงของฉันนะนะมาเลย Area of Chorus เฮลกาจะร้องเพลงนะฮะเพื่อทำให้พวกเขาเนี่ยโจมตีได้ไกลขึ้นนะฮะแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองโอ้คุณผู้ชมฮะโจมตีพวกเร็วเลยให้ตายเถอะนั่นเหลี่ยวการร้องเพลงกันแล้วนะโอ้โหขอร้องละหยุดทีเอาละหยุดมันโอ้โหสุดยอดครับผู้ชมฮะพลังการร้องเพลงหยุดร้องก่อนเพื่อการเดินทางต่อนี่ไงสร้างมานารูนเพิ่มเลย
บอกเลยว่าเฮลก้าเนี่ยตูบัฟดีๆนี่เองครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวข้าจะบัฟเพื่อโจมตีด้วยความเร็วสูงรอสักครู่นึงอ้าวเฮ้ยอย่าเดินเร็วนักสิเดี๋ยวรอเราเดินถึงก่อนครับบัฟพลังร้องเพลงโอ้โหดูครับโอ้โหโจมตีแรงและรวดเร็วโอ้ยสุดยอดหยุดก่อนรีบเดินเข้าไปฮิวนั่นแหละดีมากเฮลก้าร้องเพลงสุดยอดไปเลยเฮลก้าแหมมันช่างสุดยอดจริงๆครับพลังบัฟร้องเพลงของเธอเนี่ยร้องเพลงคนทหารตายหมดแล้วเนี่ยให้ตายเถอะดูเหมือนว่าข้างบนจะมีพลทหารของมันเยอะเอาเรื่องเลยนะเนี่ยเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับมันหรือจะหนีลงไปข้างล่างก็ได้เอาละหนีลงไปข้างล่างดีกว่าครับสวิตเลนฮะเรื่องอะไรจะต้องไปสู้ให้เราเสียเลือดเสียเนื้อด้วยล่ะเอาละฮิวเฮลก้าก่อนพลังเหลือนี่ครับเราหนีครับเราหนีฮะมันก็หาเราไม่เจอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปผมรู้สึกว่าเฮลก้าเนี่ยเดินช้ามากๆเลยเพราะว่าโมเดลหยุดร้องเพลงแน่ๆเลยครับโอ้โหดูไม่ยอมส่งทหารมาเพิ่มด้วยให้ตายเถอะเฮลก้าเฮ้ยมาไปแล้วแกหลบการซุ่มโจมตีอันชาญฉลาดของข้าได้ไงวะเนี่ยแบ็คเบียดปล่อยน้องสาวของฉันออกมาเดี๋ยวนี้เอาน้องสาวเธอคืนไปเลยแต่อย่าร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งเชียวนะเฟ้ยขอร้องละแต่ฉันจะขอ2อย่างฉันจะไปจากที่นี่และก็เฮ้แกคิดว่าแกจะรอดไปได้งั้นแล้วแกต้องได้ริมรถค้อนของฉันเฟ้ยส่วนเธอกลับไปที่เรือของเลดเบียดเลยเจ้าน้องสาวที่รักของฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเจ้าแบ็คเบียดกันสักหน่อยฉันหวังว่าเรือของแกจะมีประกันภัยนะแบ็คเบียดเพราะว่าฉันจะไปจมเรือมันเดี๋ยวนี้แหละยินดีต้อนรับกลับมาที่รักฉันรู้สึกเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหมเฮลก้าไปที่เรือของแบ็คเบียดพวกเราเนี่ยจะต้องไปช่วยเธอนะฮะแบ็คเบียดเขาคือศัตรูของฉันไม่มีใครทำอะไรเขาได้นอกจากฉันพวกเราเนี่ยจะต้องไปหาเธอให้เร็วที่สุดวิกตอรี่ชูแวงเอาละครับคุณผู้ชมฮะในภารกิจต่อไปของเรานะฮะเราจะต้องไปที่ถ้ำที่เจ้าดีเซอร์มันชื่ออะไรนะลืมดีเซอร์สตอกเกอร์ฮะได้นำตะเกียงอันมีค่านั้นไปซ่อนไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าในด่านต่อไปนั้นจะเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมฮะสำหรับเกม Sword and Soldier 2นะฮะเราก็ต้องขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับใครเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็นะฮะขออธิบายก่อนเกมนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีทั้งในโหมดทั้งภารกิจนะฮะและเราสามารถสร้างคัสตอมเกมนะฮะที่จะสามารถเล่นกับ AI หรือเล่นกับคนอื่นก็ได้ซึ่งขอเล่นทีละโหมดก็แล้วกันขอเคลียร์ภารกิจให้จบก่อนก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า